สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา 8:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนรัฐราชวิทยาบ้านเล่าลิ่วตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในชั้นอนุบาลที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้อย่างอิสระช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์ให้ดีมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะเรียนต่อในระดับประถมศึกษาได้ต่อไปด้านการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ใช้การสอนแบบ TBL หรือเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียนบูรณาการร่วมกับแนวการสอนแบบ BBL หรือการเรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถของเด็กแต่ละคนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่านักเรียนมีคะแนนวิชาภาษาไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงและอำเภอแม่ฟ้าหลวงปีการศึกษา2562มีวาระที่สำคัญคือการรายงานโครงการขยายผลการจัดการเรียนรู้แก่เด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่สำหรับเด็กในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริปีการศึกษา2562นำต้นแบบการพัฒนาภาษาไทยที่ใช้ในโรงเรียนพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงที่ประสบผลสำเร็จแล้วมาปรับใช้กับโรงเรียนเป้าหมายในอำเภอแม่ฟ้าหลวง36แห่งและในอำเภอแม่อาย3แห่งปัจจุบันพบว่าพัฒนาการการอ่านการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ดีขึ้นอย่างชัดเจนในปี2563จะขยายผลการพัฒนาไปถึงระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6เพื่อให้นักเรียนเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นสามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ที่ประชุมยังได้รายงานเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงมีภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลช่วยประเมินหาสาเหตุและหาแนวทางการแก้ไขเช่นส่งเสริมให้เด็กชนเผ่ามีทักษะภาษาไทยที่ดีตั้งแต่เด็กจะช่วยให้ระดับชาวปัญญาและผลการเรียนในอนาคตดีขึ้นได้ด้านการจัดทำระบบน้ำบริโภคสำหรับโรงเรียนในอำเภอแม่ฟ้าหลวงมีธนาคารไทยพาณิชย์ช่วยสนับสนุนเพื่อให้นักเรียนและครูมีน้ำสะอาดดื่มมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นโดยได้จัดทำคู่มือบำรุงรักษาเพื่อให้โรงเรียนดูแลต่อได้ด้วยตนเองและรายงานเรื่องการส่งเสริมให้โรงเรียน8แห่งในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงทำโครงการ Zero Waste เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะให้นักเรียนและครูนำขยะในโรงเรียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้งและจัดการไม่ให้มีขยะสู่บ่อฝังกลบหรือ Zero Waste to Landfillเวลา 11:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านแม่คำน้อยตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงส่งติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาและศึกษาการปลูกชาน้ำมันซึ่งจากการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคมในปีที่ผ่านมาพบว่าราษฎรในพื้นที่โครงการรวม29หมู่บ้าน572หลังคาเรือนมีหนี้สินลดลงแต่บางครอบครัวยังมีรายได้ต่ำอยู่เนื่องจากไม่มีที่ดินทำกินมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจึงส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยให้เลี้ยงไก่กระดูกดำเลี้ยงสุกรเหมยซานปลูกพืชทางเลือกแบ่งเป็นพืชระยะยาวได้แก่ชาอัดสำปัจจุบันสมาชิกมีรายได้เฉลี่ยจากการขายใบชาสดปีละ 18,000 บาทส่วนพืชหลังนาทดลองปลูกพริกและตะไคร้ในพื้นที่2ไร่สร้างรายได้กว่า 200,000 บาทในการนี้ปศุสัตว์อำเภอได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายใบรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมด้านการพัฒนาหัตถกรรมชุมชนมีหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมให้ผลิตชิ้นงานขนาดเล็กส่งโรงงานดอยตุงแล้ว5หมู่บ้านได้แก่บ้านปางมหันบ้านแม่คำน้อยบ้านห้วยอื้นบ้านแสนเมืองโกและบ้านพญาไพรเล่ามามีสมาชิก46คนแบ่งเป็นกลุ่มงานจักรกลุ่มงานมือหลังเข้าอบรมการทำงานหัตถกรรมแล้วสมาชิกมีรายได้เฉลี่ย 2,000 บาทต่อเดือนในอนาคตจะพัฒนาทักษะให้มีฝีมือมากขึ้นและจะตั้งศูนย์และกองทุนหัตถกรรมชุมชนในพื้นที่โครงการชาน้ำมัน
สำหรับเป้าหมายในปี2563จะพัฒนาให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4,000 บาทต่อเดือนเวลา 12:11 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันปางมหันระหว่างทางได้ทอดพระเนตรแปลงปลูกชาน้ำมันในพื้นที่ตำบลเทิดไทอำเภอแม่ฟ้าหลวงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงใส่ปุ๋ยและรดน้ำต้นชาน้ำมันที่ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ 2549เป็นต้นชาน้ำมันพันดอกขาวปัจจุบันเจริญเติบโตดีออกดอกผลิตผลแล้วจากนั้นทรงปลูกต้นชาน้ำมันที่ทรงเปลี่ยนยอดพันธุ์เมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ 2561เป็นกิ่งพันธุ์ดีที่พัฒนาแล้วให้ผลผลิตสูงในปี2549มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเล็งเห็นว่าผลผลิตชาน้ำมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชนได้ในระยะแรกโครงการได้นำเมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนของชาน้ำมันพันดอกขาวที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาศึกษาทดลองปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่หมู่บ้านปางมหันและหมู่บ้านปูนะตำบลเทิดไทอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกรวม 3,417 ไร่มีต้นชา 629,991 ต้นปีที่ผ่านมามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ทดลองปลูกชาน้ำมันพันดอกแดงเป็นพันธุ์ที่ให้น้ำมันคุณภาพสูงใช้เป็นน้ำมันเภสัชกรรมได้เวลา 14:49 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการสมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติดอาสาทำดีณศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่จันตำบลเทิดไทอำเภอแม่ฟ้าหลวงเป็นโครงการที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดก่อตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดที่บ้านผาหมีในปี2535เพื่อให้ผู้ติดยากลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีโครงการสมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติดอาสาทำดีเริ่มดำเนินงานปี2561เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้สมัครใจซึ่งถือเป็นผู้ที่อาสาทำความดีเอาชนะใจตัวเองได้สำเร็จโดยครอบครัวและชุมชนให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่มีผู้สมัครใจทั้งชายและหญิงเข้าร่วมโครงการรวม5รุ่นจำนวน316คนประมาณ175ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกรุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นที่5มีจำนวน59คนอยู่ในพื้นที่โครงการชาน้ำมันของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าค่ายอาสาทำดีณพื้นที่ศูนย์อำนวยการระหว่างวันที่27มกราคมถึง27มีนาคม2563มีกระบวนการอาสาทำดี10ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีความสำคัญเช่นบำบัดให้สารทดแทนเพื่อไม่ให้มีอาการทางกายฝึกอาชีพตามความสนใจและเหมาะสมเช่นปลูกกาแฟชาอัดสัมโกโก้เลี้ยงหมูดำดอยตุงโดยมูลนิธิร่วมกับภาคเอกชนรับผลผลิตล้างบ้านเป็นการตรวจยาเสพติดในบ้านล้างใจเป็นการพูดคุยกับครอบครัวและชุมชนให้เปิดโอกาสและเปิดใจและติดตามอย่างต่อเนื่อง 1,000 วันเวลา 16:02 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านหัวแม่คำหมู่4ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาอยู่ติดชายแดนไทยเมียนมามีสภาพพื้นที่เป็นแนวสันเขาสูงสลับซับซ้อนป่าไม้ในพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณสลับป่าไผ่และเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำหลักของหมู่บ้านคือน้ำคำหลวงและน้ำแม่คำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงโดยหมู่บ้านใช้ระบบประปาภูเขา5สายซึ่งยังขาดการดูแลในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้นหมู่บ้านนี้แบ่งการปกครองเป็น9หย่อมบ้าน155ครัวเรือนประมาณ800คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลีซู80%เผ่าอาข่า15%และเผ่าลาหู5%
นับถือบรรพบุรุษและศาสนาพุทธโดยยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ชนเผ่าไว้ได้อย่างดีโดยมีสถานศึกษา2แห่งคือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4มีนักเรียน170คนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีนักเรียน46คนโดยชาวบ้านที่เจ็บป่วยจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะหันซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน1กิโลเมตรเนื่องจากหมู่บ้านมีพื้นที่การเกษตร 1,500 ไร่ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนาทำสวนและเลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงหมูดำในโรงเรือนเลี้ยงโคกระบือและไก่บ้านแบบเลี้ยงปล่อยด้านการเกษตรมีการปลูกเก๊กฮวยกาแฟข้าวนาข้าวไร่และชาอัสสัมผลผลิตที่เป็นรายได้หลักคือกาแฟอาราบิก้าพื้นที่เพาะปลูก394ไร่รวม 157,600 ต้นปีที่ผ่านมามีผลผลิตรวม 11,000 กิโลกรัมส่วนเก๊กฮวยพื้นที่เพาะปลูก34ไร่มีผลผลิต 2,000 กิโลกรัมต่อไร่และชาอัสสัมมีพื้นที่เพาะปลูก208ไร่ขายได้ราคา15บาทต่อกิโลกรัมโดยชาวบ้านยังได้รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจเก๊กฮวยมีสมาชิก34คนและวิสาหกิจกาแฟมีสมาชิก12คนรวมทั้งมีกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มแม่บ้านปากเย็บชุดชนเผ่านอกจากนี้ในหมู่บ้านยังมีสถานีปลูกไม้เมืองหนาวกว่า100ชนิดเช่นจักรินดาเบญจมาศสายพันธุ์ใหม่มีโกเนียและกล้วยไม้ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยี่ยมชมเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่หมู่บ้านเวลา 18:32 นาทีเสด็จออกณพระตำหนักดอยตุงอำเภอแม่ฟ้าหลวงพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้รองศาสตราจารย์เพ็ญพิสุทธิ์ใจสนิทอุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงรายพร้อมคณะกรรมการบริหารและผู้แทนสมาชิกของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงรายเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่26ประจำปี2562โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงรายคนปัจจุบันพร้อมผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางพันนรายจันทยศประธานกลุ่มรวมพลังเพื่อแผ่นดินนำคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มรวมพลังเพื่อแผ่นดินเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์โครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงครั้งที่1ทับ2563โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิเรื่องผลประกอบการของธุรกิจเพื่อสังคมแบรนด์ดอยตุงประจำปีงบประมาณ2562และไตรมาสที่1ประจำปีงบประมาณ2563สำหรับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปี2515เพื่อแก้ปัญหาความเจ็บจนไม่รู้อันมีสาเหตุมาจากความยากจนและการขาดโอกาสของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของการพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่มส่งเสริมทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สุจริตมั่นคงตลอดจนหาแนวทางให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:42 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังโรงแรมสวิสโซเทลกรุงเทพรัชดาเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
ทรงเปิดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ The ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice หรือ ACCPCJ ครั้งที่2จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์2563ภายใต้หัวข้อการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการป้องกันเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและนวัตกรรมยุติธรรมเพื่อทุกคนเพื่อเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางกฎหมายการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติการดำเนินงานด้านความยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมไซเบอร์อย่างบูรณาการนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ300คนนอกจากนี้สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ Thailand Institute of Justice หรือ TIJ ยังได้จัดการเสวนาเยาวชน TIJ Youth Forum ระหว่างวันที่25ถึง29กุมภาพันธ์2563เพื่อเสริมบทบาทของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วภูมิภาคเข้ามาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของอาชญากรรมไซเบอร์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกอย่างไร้พรมแดนสำหรับผลจากการประชุม ACCPCJ ครั้งที่2และ TIJ Youth Forum จะได้รับการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานเรื่องวัฒนธรรมแห่งการป้องกันและหน่วยงานอาเซียนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นองค์ความรู้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อความร่วมมือทางอาญาในประชาคมอาเซียนที่ดีต่อไปเวลา 14:25 นาทีเสด็จไปยังอาคารศรีจุลทรัพย์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้บริหารเครือข่ายของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทางด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์การเฝ้าระวังป้องกันภัยและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเฝ้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินและสิ่งของสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2538ภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนโดยทำหน้าที่เป็นองค์กรที่สนับสนุนเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยที่รุนแรงด้วยการระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2562ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิพระนโยบายในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยมีพระประสงค์ให้มูลนิธิเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อมาบูรณาการการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติอย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตากวันนี้ที่ฐานปฏิบัติการนกแลกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่345ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีได้เชิญของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่หน่วยเฉพาะกิจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่345หน่วยเฉพาะกิจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4และหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนโดยมีนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับ
จากนั้นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาเดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นตำบลแม่ตื่นและตำบลสามหมื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน250ชุดไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการด้วยโครงการนี้ดำเนินงานตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของเขื่อนภูมิพลพร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนโดยแบ่งพื้นที่การดำเนินงานออกเป็น4สถานีมีประชากรในพื้นที่โครงการจำนวน 3,113 คน703ครัวเรือนสำหรับผลการดำเนินงานอาทิด้านการป้องกันรักษาป่ามีการจัดตั้งจุดสกัดทางบกและจุดสกัดทางน้ำทำให้สามารถทวงคืนพื้นป่าได้ถึง88แปลงเนื้อที่ 562.80 ไร่และด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอินทรีย์ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกรวม216ไร่ผลผลิตที่ได้ในปี2562ประมาณ 1,200 กิโลกรัมราษฎรมีรายได้รวมกว่า 156,000 บาทองคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Royal Project Gastronomy Festival 2020 at สยามพารากอน Colors of Health สีสันแห่งยอดดอยสู่สุขภาพที่ดีของคนเมืองวันนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนายจรัญธาดากรรณสูตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดงาน Royal Project Gastronomy Festival 2020 at สยามพารากอน Colors of Health สีสันแห่งยอดดอยสู่สุขภาพชีวิตที่ดีของคนเมืองซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอนจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎรให้ยั่งยืนสืบไปในงานได้นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์หลากหลายของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งผักผลไม้ปศุสัตว์และสินค้าแปรรูปต่างๆที่ล้วนมีคุณภาพสูงปลอดสารพิษและดีต่อร่างกายมาจำหน่ายท่ามกลางสีสันของดอกไม้เมืองหนาวซึ่งงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่8มีนาคม2563องค์คมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสตูลวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง16อันเนื่องมาจากพระราชดำริณบ้านผัง16ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18พฤษภาคม2560เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลนิคมพัฒนาซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโดยในปี2562คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและโรงกลองน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด100ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงอย่างละ2เครื่องรวมทั้งติดตั้งระบบท่อส่งน้ำดิบความยาว2040เมตรและในปี2563กรมชลประทานจะดำเนินการติดตั้งระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมอีก 8,343 เมตรเพื่อส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรจำนวน9หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลประมาณ 2,349 ครัวเรือนราษฎร 7,663 คนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
ัจจุบันภาพรวมของการดำเนินงานคิดเป็น67%ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม2563นี้จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการฝายคลองท่าแพอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเป็นโครงการที่อยู่ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำจังหวัดสตูลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้วางโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตรโดยเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวสันฝาย 13.10 เมตรสูง 1.50 เมตรมีคลองส่งน้ำจำนวน7สายความยาวรวม 37.189 กิโลเมตรมีคลองระบายน้ำ2สายความยาวรวม 18.840 กิโลเมตรสามารถส่งน้ำเข้าช่วยพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลควนโดนอำเภอควนโดนตำบลควนโพตำบลฉลุงตำบลบ้านควนอำเภอเมืองสตูลรวม4ตำบล17หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรประมาณ 10,000 ไร่และส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเพาะปลูกในช่วงหน้าแล้งได้ประมาณ600ไร่ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนาดีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ